เซอร์ไพรส์หนักเสกแต่งรอบ3การลั่นขอปกป้องเผยเหตุสามีขอจดทะเบียนต้องบอกว่าเป็นมรสุมของร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซครับสุดท้ายเพราะเป็นคู่กันจริงๆเสกโลโซนั้นโพสต์ภาพจดทะเบียนสมรสกับการวิภากรรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วเมียลั่นจากนี้ขอปกป้องสามีท่ามกลางแฟนคลับนั้นครับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากดีใจที่สุดยินดีกับพี่ทั้ง2คนยินดีกับเด็กๆทั้ง3ความสุขกลับมาแล้วขอให้มีความสุขค่ะคอมเมนต์นี้ครับก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะที่กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งลุ้นและเอาใจช่วยมาตลอดให้ครอบครัวนี้กลับมารักกันเหมือนเดิมขณะที่การวิภากรนะครับก็ได้โพสต์ภาพเช่นเดียวกันพร้อมกับเผยด้วยว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาทำร้ายเธอในทุกๆเรื่องถ้าเธอล้มหมายความว่าพวกมันเหยียบการจมดินได้สำเร็จที่ผ่านมาการช่วยอะไรเธอไม่ได้ทำให้พวกมันทำร้ายเธอจนจะตายแต่ณวันนี้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอเป็นของฉันและฉันเป็นของเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเธอเป็นอะไรการสามารถมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นและถ้าการเป็นอะไรทุกอย่างของการคือของเธอไอ้พวกเหี้ยที่รังแกทำร้ายครอบครัวเรามึงจำไว้กันทุกตัวตอนนี้ใครกวนส้นตีนหรือทำร้ายผัวกูกูจะฟ้องเรียงตัวเลยหลอกเอาผลประโยชน์ทุกอย่างของพวกกูตอนนี้มีกูมาอุดรอยรั่วแล้วพวกที่หวังผลประโยชน์มึงคงทำได้ยากแล้วแหละทุกบาททุกเม็ดผ่านกูหมดไอ้พวกหลอกใช้ผัวกูผ่านศพกูไปก่อนพวกกูพ่อแม่ลูก5คนเป็นครอบครัวผัวเมียกันทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยลูกทั้ง3ของกูคือลูกในทะเบียนสมรสที่มีสิทธิ์ทุกอย่างในสมบัติพ่อแม่และในตัวพ่อแม่ไม่มีใครมาแบ่งขอส่วนบุญพวกกูได้ละเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างในของครอบครัวกูรวมถึงตัวผัวกูกูมีสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นกับลูกทั้ง3อย่ามากวนใครมาวุ่นวายกับผัวกูกูจะเล่นแม่งให้หมดใครมันจะมาพากพ่อลูกหมดสิทธิ์เร็วๆที่ทำคดีให้ผัวกูโดยสั่งห้ามกูเสือกแต่ก่อนอะได้แต่ตอนนี้กูจะเสือกทุกอย่างกูไม่รู้อะไรเลยจนเมื่อวานกูเพิ่งรู้ว่าพวกมึงเล่นอะไรกันหวังให้กูชิบหายฝันผัวกูติดคุกนั่นแหละคือมึงทำกูชิบหายสำเร็จตอนนี้กูจะดูคดีเองทุกคดีพวกมึงหมดสิทธิ์กูไล่พวกมึงออกนับจากวันนี้เป็นต้นไปทำร้ายครอบครัวกูก่อนตอนนี้พร้อมวัดกันเลยจะฆ่ากูก็มากูแค้นฝังหุ่นนี่คือตัวตนของกูพวกกระจอกไม่มีความเป็นมนุษย์ต่ำทรามทำลายครอบครัวกูลงสั่งให้ผัวกูไม่ให้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีสั่งข่มขู่กดดันสารพัดว่าถ้าไม่ทำตามจะไม่ทำคดีใหญ่ให้สารเลวมายุ่งไรกับครอบครัวกูพ่อเขาจะส่งลูกให้จบแต่มึงห้ามขอทราบเหตุผลกูจะปกป้องลูกและผัวกูด้วยตัวกูเองถึงว่าทำไมเสกพูดถึงจดทะเบียนสมรสซึ่งกูก็งงว่าอยู่ดีๆจะมาจดทะเบียนสมรสทำไมตอนนี้แก่ๆกันละเหตุผลน่าจะที่ผ่านมากูไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลือหรือทำอะไรกับเรื่องของเสกได้เลยเสกคงเห็นถึงปัญหานี้เลยขอจดทะเบียนสมรสเสกฉลาดพวกมึงดูถูกผัวกูเกินไปละรู้วิธีการที่เขาจะปลอดภัยแล้วนะถึงบางอ้อแล้วเก็บนะพวกกู5คนจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแล้วและนี่ก็เป็นโพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดครับของการวิภากรภรรยาของเสกโลโซที่ได้โพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ